กาศขอสบายดีไหมพี่น้อง FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกันไกลเป็นยังไงพี่น้องสบายดีปีใหม่เนาะเพิ่งหลังปีใหม่มานี่ข้าพเจ้าเองก็ติดภารกิจหลายเลยบ่ได้เฮ็ดคลิปเนาะสั้นมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมารีวิวคลิปกิจกรรมยามว่างของข้าพเจ้าในการออกกําลังกายเพื่อเป็นการออกกําลังกายนะพี่น้องบ่อนที่เฮาจะปลูกผักชนิดพี่น้องข้าพเจ้าก็ได้หันเอาจากคอกไก่เนาะคอกเป็ดแต่ก่อนนั้นข้าพเจ้าก็บ่ได้เลี้ยงเนาะเลี้ยงเล็กๆน้อยๆพี่น้องเพราะว่าเนื่องจากหำกระแพงเนาะหัวหานกระแพงข้าพเจ้าเลยหันมาปลูกผักสวนครัวพี่น้องจะมีผักกวางตุ้งดอกมื้อนี้เฮาจะเริ่มหว่านผักกวางตุ้งดอกพี่น้องครึ่งนึงไปพ่นผักชีอันนี้ครึ่งนึงผักกาดครึ่งนึงไปพ่นผักตังโอกับผักบัว2หนามแล้วหลังจากปลูกได้40วันพอดีพี่น้องข้าพเจ้าก็ได้พามาทานไปชมมาชมเนาะสวนครัวข้าพเจ้านี่กวางตุ้งเฮาก็ใหญ่แล้วมีผักหอมป้อมผักเทียมผักกินครัวเฮือนสําหรับไว้ครัวเฮือนของเฮานี่แหละพี่น้องผักบัวเนาะส่วนว่าปุ๋ยเนาะข้าพเจ้าก็ได้ไปตักเอาอยู่ในคอกไก่นี่แล้วมาใส่นะพี่น้องขี้เป็ดขี้ไก่ต่างๆนะปุ๋ยชีวภาพของที่เฮามีนะพี่น้องถ้าเป็นปุ๋ยเคมีข้าพเจ้าจะบ่ใส่เลยนะเพราะว่าเฮาปลูกกินเองThank you.
ผักที่เฮาบ่ได้ใส่สารเคมีเนาะเพราะว่าเฮาก็สามารถกินได้ทั้งครอบครัวซึ่งเหลือในการบริโภคภายในครอบครัวแล้วก็แบ่งให้เพื่อนหมู่เพื่อนเนาะเพื่อเป็นครบสุขเล็กๆน้อยๆ